แม้ผลสำรวจล่าสุดพบว่าชาวรัสเซียยังคงให้การสนับสนุนปฏิบัติการทางทหารต่อยูเครนของกองทัพแต่ทว่าคำสั่งระดมทหารกองหนุน 300,000 นายของวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีก็ทำเอาชาวรัสเซียบางส่วนแห่แหนกันออกไปนอกประเทศจนการสัญจรทางถนนณจุดผ่านแดนติดกับฟินแลนด์และจอร์เจียเต็มไปด้วยรถคับข้างนอกจากนี้ยังพบว่าราคาค่าโดยสารเครื่องบินไปยังประเทศใกล้เคียงที่ไม่ต้องใช้วีซ่าขาเข้าแม้จะพุ่งสูงไปถึง 5,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อเที่ยวแต่ส่วนใหญ่ก็ขายเกลี้ยงหมดแล้วโดยแอโรฟอร์ตสายการบินแห่งชาติประกาศพร้อมคืนเงินค่าโดยสารให้แก่ผู้โดยสารที่ไม่สามารถขึ้นเครื่องได้เนื่องจากถูกเรียกระดมพลขณะที่รัสเซียก็ออกมาปฏิเสธข่าวการแห่แหนหนีออกไปนอกประเทศของชายชะกันโดยชี้ว่าเป็นข่าวที่เกินเลยความจริงนอกจากนี้ยังมีรายงานจากสื่อมวลชนหลายสำนักอ้างว่ามีชาวรัสเซียนับหมื่นคนสมัครใจสู้รบตั้งแต่ก่อนหมายเรียกจะถูกส่งไปถึงแล้วแต่ในอีกด้านก็มีรายงานอ้างว่าผู้ประท้วงต่อต้านคำสั่งนี้ที่ถูกจับกุมตัวไปเมื่อ21กันยายน2565บางส่วนรวมทั้งผู้สื่อข่าวที่ถูกจับกุมขณะรายงานการประท้วงในกรุงมอสโกก็ถูกหมายเรียกให้ไปแสดงตัวต่อกองทัพเพื่อเข้ารับการเกณฑ์ทหารด้วยเช่นกันด้านดิมิทรีเปสคอฟโฆษกทำเนียบประธานาธิบดีไม่ปฏิเสธรายงานข่าวดังกล่าวโดยระบุว่ามันไม่ขัดกับกฎหมายซึ่งตามกฎหมายได้ให้อำนาจตำรวจสกัดกั้นบุคคลที่เชื่อว่ากำลังหลบหนีการระดมกำลังสำรองโดยบัญญัติโทษจำคุกระยะยาวเป็นเวลาหลายปีและปรับอีกจำนวนมากอย่างไรก็ตามการระดมพลในครั้งนี้อาจเป็นความเคลื่อนไหวที่เสี่ยงทางการเมืองของผู้นำรัสเซียหลังรัฐบาลเคยสัญญาว่าจะไม่ทำแต่สุดท้ายก็เกิดขึ้นหลังสมรภูมิยูเครนส่อพลิกผันและนี่ก็ทำให้วลาดิเมียร์เซเลนสกี้ประธานาธิบดียูเครนได้ทีใช้จิตวิทยาเรียกร้องให้ชาวรัสเซียลุกต่อต้านคำสั่งนี้ด้วยด้านที่ประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติก็กล่าวหารัสเซียทำสถานการณ์ความขัดแย้งในยูเครนให้ลุกลามบานปลายขณะที่เซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียได้ย้ำถึงเหตุของการเปิดปฏิบัติการพิเศษทางทหารพร้อมเอ่ยถึงแผนการลงประชามติ4แคว้นตั้งแต่23กันยายนนี้ก่อนวอล์กเอาท์จากที่ประชุมหลังสิ้นสุดการปราศัยโดยอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการใหญ่แห่งสหประชาชาติก็เตือนว่าการพูดถึงความขัดแย้งทางนิวเคลียร์เป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้โดยสิ้นเชิงและชี้ว่าความเคลื่อนไหวผนวกดินแดนใดๆจะเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศขณะที่สถานการณ์ในยูเครนยังคงเกิดเหตุระเบิดในหลายพื้นที่ของแคว้นซาปอริเซียและโดเนตส์สองดินแดนที่จะมีการทำประชามติแยกตัวจากยูเครนซึ่งล่าสุดสำนักข่าวอัลจาซีระอ้างว่ารัสเซียควบคุมได้อย่างเป็นเสร็จเพียงแค่60%ของพื้นที่ทั้งหมดในซาปอริเซียและโดเนตส์ข้ามมาที่อุซเบกิสถานล่าสุดสำนักงานอัยการสูงสุดได้ออกมาเตือนพลเมืองที่จะไปร่วมทำสงครามในต่างประเทศถือว่ามีความผิดอาญาตามกฎหมายหลังมีข่าวชาวอุซเบกที่แอบไปสมัครเข้าร่วมรบกับกองทัพรัสเซียถูกทหารยูเครนจับกุมตัวไว้ทั้งนี้ชาวอุซเบกซึ่งสามารถพูดภาษารัสเซียได้มักเข้าไปยังรัสเซียเพื่อหางานเป็นประจำล่าสุดรัฐสภารัสเซียก็เพิ่งออกกฎหมายว่าด้วยการให้สัญชาติแบบด่วนพิเศษแก่ชาวต่างชาติที่สมัครเข้าร่วมกับกองทัพตามแผนระดมกำลังบางส่วนด้วยขณะที่สำนักข่าวทางการเกาหลีเหนือก็อ้างแหล่งข่าวกองทัพตอบโต้สหรัฐอเมริกาหลังกล่าวหาขายอาวุธให้รัสเซียโดยยืนยันว่าไม่เคยส่งและไม่มีแผนที่จะส่งออกด้วย